ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพพุตินยันติจิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายัสมันเตหิสัตจังโสตัพโพติณโอกาสนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเรามาฟังธรรมเพื่อให้มีความรู้ก็จะแนะนำไปปฏิบัติดังนั้นถ้าเราฟังธรรมไปด้วยนั่งปฏิบัติไปด้วยจะดีไหมถ้าดีก็เชิญท่านกำหนดจิตทำสมาธิในท่าที่ท่านเห็นว่าสบายนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นกำหนดจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกท่านผู้ใดจะกำหนดอารมณ์อะไรได้ไม่ขัดข้องตามที่ตัวชำนาญและคล่องตัวเคยภาวนาพุทโธก็พุทโธไปกำหนดลมหายใจออกเข้าก็กำหนดไปสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็กำหนดไปหรืออารมณ์อื่นๆที่ท่านถนัดใจก็ว่ากันไปไม่ขัดข้องเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้แล้วเรามีสติควบคุมรู้อยู่ในจุดที่จิตมีสิ่งรู้ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิและไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับจิตให้หยุดนิ่งเพียงแต่หาอารมณ์มาป้อนให้จิตของเรานึกบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอยู่เท่านั้นแต่หากท่านผู้ใดจิตของตนสามารถหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองได้คือมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองให้กำหนดทำสติรู้อยู่ที่ความคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่ต้องไปฝืนกฎธรรมชาติธรรมชาติของจิตก็มีความคิดเพราะความคิดเป็นอาหารของจิตธรรมชาติของจิตย่อมบริหารตนเองความคิดเป็นการบริหารจิตผู้ปฏิบัติธรรมจะเอาดีกับความคิดกับการบริหารจิตกับอาการที่จิตบริโภคอาหารต้องปฏิบัติตนให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่มีความคิดหรือจิตว่างนี่เคล็ดลับสำคัญของการปฏิบัติธรรมอยู่กันที่ตรงนี้และท่านทั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลในการที่จะละกิเลสที่มีอยู่ในจิตของตนเองโลภโกรธหลงไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะขจัดหรือละได้โดยเจตนาอย่างไม่มีเหตุผลหรืออย่างไม่มีพลังผลักดันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าละกิเลสโลภโกรธหลงนั้นเป็นแต่เพียงเวหารการพูดเท่านั้นแต่แท้ที่จริงศีลสมาธิปัญญานั้นตัวสำคัญที่เราฝึกฝนอบรมให้มีพลังพร้อมศีลก็ให้เป็นอธิศีลจิตสมาธิก็ให้เป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาศีลเป็นอธิศีลนั้นเป็นอย่างไรในขั้นต้นเราตั้งเจตนางดเว้นจากโทษนั้นๆตามที่
นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าทำลงไปแล้วมันเป็นบาปเช่นการฆ่าการลักการขโมยจี้ปล้นประพฤติกาเมสุมิจฉาจารโมสาวาสุราเป็นต้นเราตั้งเจตนางดเว้นงดเว้นปฏิบัติจนกระทั่งคล่องตัวจนทำนิชำนานจนรู้สึกว่ากายวาจาและใจจิตของเรามีความเป็นปกติกายก็เป็นปกติคือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่ลังแกวาจาก็เป็นวาจีสุจริตส่วนจิตก็มีแนวโน้มที่ดำรงอยู่ในความเป็นปกติซึ่งเป็นพลังแห่งศีลซึ่งจะเป็นไปเองโดยจัดเจียโดยอัตโนมัติเราจะตั้งใจมีศีลศีลก็มีไม่ตั้งใจมีศีลศีลก็มีจะเจตนาก็มีศีลไม่เจตนาก็มีศีลเพราะใจเป็นตัวปกติแล้วกายวาจาก็กลายเป็นตัวปกติเป็นเองทุกอย่างเมื่อศีลมีความเป็นปกติจิตสมาธิเพราะอาศัยความเป็นปกติกายวาจาก็เป็นศีลเป็นตัวปกติก็สนับสนุนให้จิตเป็นปกติขึ้นมาด้วยในเมื่อจิตเป็นปกติตัวปกตินั่นแหละคือศีลสีเลนะสุขจึงยันติถ้าจิตเป็นปกติสุขไหมดูให้ดีสิสีเลนะนิพพุติงยันติถ้าจิตเป็นปกติแล้วมีสุขไหมดับทุกข์ได้หรือไม่เพราะกายวาจาและใจของเราเป็นปกติเรามีศีลความหวาดระแวงภัยต่างๆก็ดับไปความกลัวตายก็ดับไปกลัวคนอื่นจะมาประทุษร้ายทำร้ายตัวเองก็ดับไปเรียกว่ามันดับสิ่งที่หวาดกลัวในตอนต้นๆมันดับสิ่งที่หวาดกลัวก่อนแต่เมื่อจิตหรือสมาธิกลายเป็นอธิจิตจิตมีความมั่นคงมั่นคงต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติดำเนินไปสู่ความเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติสมาธิที่เป็นไปเองโดยอัตโนมัติสังเกตได้หรือยังว่าสมาธิอัตโนมัติมันเป็นอย่างไรในเมื่อจิตเป็นสิ่งที่เป็นปกติสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่ที่จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อจิตเป็นปกติแล้วจิตสงบความสงบเพิ่มพลังงานขึ้นเป็นความมั่นคงความมั่นคงที่ไม่รู้จักเสื่อมถอยสามารถที่จะทำจิตของเราให้มีความเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเราจะนั่งสมาธิมันก็เกิดไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดบางทีเดินผิวปากไปเฉยๆสมาธิมันก็เกิดบางทีหูได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงชาวบ้านเขาด่ากันอยู่ข้างถนนโน้นโหมันได้ยินจิตมันรับเอามาพิจารณาถึงความดีและความชั่วแล้วมันจะปลงตกลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายยังขัดข้องหมองใจกันยังทะเลาะวิวาทกันก็สดของกันแล้วจิตมันจะรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันจะเกิดความสงบเป็นสมาธิทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจธรรมชาติของจิตที่เราฝึกสมาธิจนคล่องตัวจนทำนิชำนาญแล้วจนสังเกตให้ดีเขาจะเป็นสมาธิได้ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำท
ู้แต่คิดมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพราะตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้ปรากฏเป็นชัดอยู่ทุกขณะจิตจิตมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดดังนั้นสมาธิจึงสามารถบังเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อจิตมีความมั่นคงคือสมาธิและมีสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทุกขณะจิตอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็รู้สิ่งใดที่จะเป็นเหตุแห่งความสุขสิ่งใดจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็รู้เพราะมีสติสติตัวที่มีพลังงานแก่กล้าขึ้นนั่นเองจะสามารถกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตของเราเนี่ยให้รู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าสิ่งนี้เป็นบาปอกุศลสิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งนี้ควรประพฤติสิ่งนี้ควรปฏิบัติสิ่งนี้ควรปล่อยสิ่งนี้ควรวางสิ่งนี้ควรละเว้นซึ่งเขาจะมีปัญญาพิจารณารอบรู้ของเขาไปเองนั่นก็คือตัวปัญญาที่เกิดจากสมาธิเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดก็ต้องรู้อยู่ที่จิตของเราแล้วก็มีสติควบคุมอยู่เราก็จะค่อยรู้จักความจริงรู้ความจริงของกายและใจของเรารู้ความจริงของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเวลานี้ท่านนั่งอยู่กายของท่านก็ปรากฏในความรู้สึกจิตของท่านก็รู้อยู่ที่กายมองเห็นกายหรือยังในเมื่อเรามองเห็นว่ากายของเรายังมีปรากฏอยู่ในความรู้สึกเราเห็นอะไรบ้างความเหน็ดเหนื่อยในการนั่งความสบายในการนั่งความทุกข์ที่เกิดเพราะการนั่งทรมานนานอันนั้นเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดที่ไหนเกิดที่กายเวทนาทุกข์ก็เกิดที่กายเวทนาสุขก็เกิดที่กายเวทนาที่เป็นกลางกลางอัพยากตาเวทนาก็เกิดที่กายรวมความแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดที่กายความสุขทั้งมวลเกิดที่กายความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นความทะเยอทะยานดิ้นรนมันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีกายความแก่ความเจ็บและความตายเกิดมีขึ้นได้เพราะเรามีกายถ้าหากว่ากายของเราไม่มีเราไม่มีสิ่งตายที่ตายตายที่เราพากันกลัวกันนักหนานั่นน่ะมันเป็นความสิ้นสุดแห่งอายุไขซึ่งแต่ละบุคคลได้มาจากผลของบุญกรรมใครจะมีอายุสั้นอายุยืนแล้วแต่กรรมของตนเองที่ทำมาไว้เพราะจิตดวงนี้อาศัยอยู่ในกายนี้จนมันติดเพราะว่าจิตนั่นถอนตัวไม่ออกในเมื่อมันติดแน่นเช่นนั้นในเมื่อรู้ว่ากายมันจะแตกสลายมันก็เกิดกลัวตายแต่แท้ที่จริงนะผู้ที่กลัวนี่มันไม่ได้ตายหรอกผู้ที่ไม่รู้สึกกลัวต่างหากที่มันตายกายของเราเปรียบเหมือนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านถ้าไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้จักเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นใครสร้างขึ้นแล้วจะเอาสีแดงๆดำๆไปแต้มไปเขียนวาดรูปอะไรต่างๆรูปพระพุทธรูปรูปเทวดารูปโต๊ะอะไรต่างๆเขียนใส่ไฟฟ้าผนังบ้านมันก็ไม่ต่อว่าใครเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไร
แต่เราผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านนี่ไปคิดว่าบ้านนี้เป็นของเราถ้าเกิดมีอะไรผุพังสลายตัวไปเราก็เกิดเสียใจเสียดายเพราะเรายึดว่าเป็นเจ้าของข้ออุปมาอุปไมยอันนี้ก็เหมือนกันใจที่จิตของเรามายึดกายนี้ว่าเป็นบ้านของตัวเองยึดจนกระทั่งว่าเป็นตัวของตัวเองในเมื่อยึดเข้าถึงส่วนลึกของจิตของใจมันถอนไม่ขึ้นพอบ้านหลังนี้คือกายมันทำท่าจะสลายตัวไปไอ้เจ้าจิตก็กลัวเกิดความรุ่นลมวิ่งหาทางป้องกันที่จะไม่ให้ตายแต่แล้วกฎธรรมชาติมันก็ต้านทานไม่อยู่ลงผลสุดท้ายเมื่อตายจริงๆไอ้ตัวผู้ที่มันกลัวนี่มันไม่ตายเลยอาตมาเคยตายเล่นๆดูหลายทีแล้วในขณะที่มีความในขณะที่ตายลงไปนั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะน่ากลัวแต่มันกลัวก่อนที่จะตายเช่นอย่างเรานั่งสมาธิภาวนาพอจิตสงบลงไปลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปหายใจแผ่วร่างกายทำท่าจะหายไปลมหายใจทำท่าจะหายไปนั่นเรากำลังจะถึงจุดแห่งความตายแล้วถ้าหากว่าเราไม่ตกใจเสียก่อนพอลมหายใจหายขาดไปร่างกายหายไปในความรู้สึกจิตไปปรากฏตัวเด่นลอยเด่นอยู่เฉพาะตัวไม่มีรูปมีร่างมีความสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความโล่งว่างเราก็จะรู้ทันทีว่านี่คือเราตายแล้วส่วนร่างกายก็ถูกทอดทิ้งบางทีก็เกิดนิมิตมองเห็นว่าร่างกายเน่าเปื่อยสุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละคือการตายใครนั่งสมาธิทำจิตให้สงบจนกระทั่งตัวหายหรือไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทำจิตให้มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาทำฌานที่หนึ่งให้บังเกิดขึ้นอย่างมีพละกำลังอย่างมั่นคงจิตดำรงอยู่ในฌานจนเหนียวแน่นในขณะนั้นจิตปราโมทย์บันเทิงอยู่กับอารมณ์จิตคือตัววิตกและวิจารบันเทิงอยู่กับปีติและความสุขซึ่งเกิดจากสมาธิเกิดจากความสงบแล้วเป็นหนึ่งอยู่ที่อารมณ์จิตในปัจจุบันลืมแล้วซึ่งความเป็นมนุษย์ไปจุติอยู่ในภพของพรหมถ้าจิตอยู่ในภูมิแห่งฌานที่หนึ่งนั่นอยู่ในภูมิของรูปพรหมจิตอยู่ในฌานที่หนึ่งนั่นมันตายไปแล้วจากมนุษย์แต่ไปเกิดเป็นพรหมนี่ถ้าใครทำจิตให้บรรลุถึงฌานที่หนึ่งได้คนนั้นเคยตายมาแล้วแล้วเราจะต้องตายไปเป็นลำดับตายจนกระทั่งว่าวิตกวิจารปีติสุขมันหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียวมีแต่เอกัคคตาร่างกายหายสูญสาบสูญไปหมดอันนี้คือการตายผู้ที่เคยทำสมาธิจิตสงบมาแล้วอย่างที่กล่าวนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตายเล่นๆหรือหัดตายไว้ก่อนที่จะตายจริงอันนี้ขอฝากนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไว้พิจารณาทีนี้มีปัญหาหนึ่งในเมื่อเราตายไปแล้วเรานั่งสมาธิอยู่30นาทีถ้าจิตสงบอยู่ในลักษณะดังที่กล่าวเราก็ตายไปแล้ว30นาทีทีนี้ถ้าตายไปแล้วจิตมันนิ่งๆอยู่มันก็ได้แต่สว่างรู้ดูเฉพาะที่แต่ถ้าหากว่ามันตายไปแล้วอ้าวสมมติได้ใช้คำตายแล้วก็ว่าตายซะจิตเข้าสู่สมาธินี่คือความตายเพราะมันปล่อยวางความรู้สึกว่ามีกายพอจิตสงบลงสมาลงสู่สมาธิ
มันเป็นอาการแห่งความจุติหรือความเคลื่อนความจุติหรือความเคลื่อนนั้นคือความตายว่ากันโดยตรงมันเป็นอย่างนี้เวลานี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราตายแล้วจิตวิญญาณของเราจุติจากร่างมนุษย์ว่าจากร่างมนุษย์ไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วจะบุญแต่กรรมถ้ากรรมเป็นบาปไปเกิดเป็นผีกรรมเป็นบุญไปเกิดเป็นเทวดาถ้าจิตของผู้นั้นทรงสมาธิทรงฌานเอาไว้ตายในขณะที่อยู่ในฌานก็ไปเกิดเป็นพระพรหมส่งแล้วแต่บุญกรรมจะหนุนส่งให้เป็นไปทีนี้ถ้าเราอยู่ในสมาธิได้นานๆจิตของเราส่งกระแสออกไปเที่ยวข้างนอกบางทีมันก็จะไปเที่ยวคุยกับผีไปเที่ยวคุยกับเทวดาไปเที่ยวคุยกับเปรตบางทีดันทุลังลงไปถึงนรกแล้วไปนั่งคุยอยู่กับยมพระบาลบางทีเผลอจิตของเราสงบแล้วลงไปเที่ยวนรกพอไปถึงแล้วยมพระบาลก็รีบเปิดบัญชีทันทีพอเปิดบัญชีแล้วก็ถามว่าคุณชื่ออะไรท่านชื่อนายปออ้อนายปอยังไม่สิ้นอายุกลับไปก่อนวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นจึงค่อยมาทีนี้ถ้าหากว่าใครไปจับนายปอมายมพระบาลจะสั่งให้เอาไปส่งคืนยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งอาตมานอนเฝ้าภิกษุไข้อยู่ใต้ต้นไม้มีญาติของคนไข้คนหนึ่งซึ่งมานอนเฝ้าเป็นเพื่อนกันเกิดนอนหลับแล้วละเมอไปส่งเสียงร้องทีนี้ใครๆเขาก็ช่วยกันปลุกให้แกตื่นพอแกตื่นมาแล้วแกก็เล่าให้ฟังแกบอกว่ามีคนร่างอ้วนๆดำๆถืออาวุธมาจับแกลากไปโน่นไปทางทิศตะวันตกทีนี้พอไปถึงที่แห่งหนึ่งเหมือนกับศาลคนที่ประจำอยู่นั่นเหมือนกับตุลาการพอไปถึงก็เปิดตัวบัญชีเขาบอกว่าอ้าวเอาคนมาผิดแล้วอันนี้มันไม่ใช่พระคำแต่เป็นนายคำพระอาพาธที่จะมานอนเฝ้าอยู่นั่นชื่อพระคำแต่คนที่ถูกจับไปเป็นนายคำเขาบอกว่าเอานายคำนี่ไปส่งก่อนพรุ่งนี้บ่ายสี่โมงจึงค่อยไปเอาพระคำมาถ้าไม่รู้ถามมหาพุทธนอนเฝ้าอยู่ต้นมะล่มไม้นั่นเขาว่าอย่างนั้นเขาเล่าให้ฟังทีนี้ก็มาคอยดูว่าวันหลังวันพรุ่งพอวันรุ่งขึ้นพอบ่ายสี่โมงปั๊บพระคำใจขาดทันทีถูกจมพระบาลมาเอาไปแล้วทีนี้เรื่องที่เรานั่งสมาธิภาวนาถ้าจิตของเราสามารถไปส่งกระแสไปในที่ต่างๆได้บางทีก็ไปถึงนรกบางทีก็ไปถึงสวรรค์แล้วก็ไปรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์มาเล่าให้หมู่ฟังถ้ายิ่งคนที่สลบไปเป็นเวลานานๆ นั่นเพื่อนไปเที่ยวอย่างสนุกสนานได้เรื่องได้ราวพอเพื่อนขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนสูงฟังเป็นหลักฐานพยานว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมคนที่ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเขาก็สมว่าสวรรค์มีนรกมีแต่ผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่คนที่เขาไปเห็นรู้แล้วเขาก็ว่าเชื่อเช่นอย่างบางครั้งบางทีอาตมาไปอยู่ป่าอยู่โดนผีมันหลอกโดนผีมันตบหน้าบางทีมีใครเขามาถามว่าผีมีไหมหลวงพ่ออาตมาก็บอกว่าถ้าใครไม่เห็นผีแต่ว่าผีไม่มีก็สมควรอยู่แต่อย่าไปกลัวผีแต่คนที่เชื่อว่าผีไม่มีแล้วยังกลัวผีอยู่อันนั้นหลอกตัวเองอาตมาเคยโดนผีมันหลอกโดนผีมันตบหน้าแล้วก็ขอยืนยันได้ว่าผีมันมีเพราะเราเห็นแล้วเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยเปลือกใบหน้ามีหลักฐานยืนยันเพราะเราได้สัมผัสมาแล้วก็ยืนยันได้ว่าผีมีทุกวันนี้ใครมาถามก็ตอบว่าผีมีเพราะเราเห็นมันอยู่แล้ว
ทีนี้ถ้าใครมองเห็นผีรู้ว่าผีมีเห็นผีแล้วก็จะกลัวก็สมควรอยู่ดอกแต่คนที่กล่าวว่าผีไม่มีแต่เสร็จแล้วก็อดที่จะกลัวไม่ได้มันจะกลายเป็นการหลอกตัวเองเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันการทำสมาธิภาวนานี่ในเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วมันก็เหมือนกับตายแล้วครั้งหนึ่งถ้าจิตอยู่ในระหว่างอุปจารสมาธิหรืออยู่ในระดับฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตไม่เข้าอยู่ไม่รู้อยู่ในจิตทรงกระแสออกไปนอกพอไปเกิดนิดต่างๆขึ้นมาแล้วจิตของเราจะทิ้งฐานเดิมไปยึดฐานใหม่หมายความว่าทิ้งร่างกายเดิมแล้วไปเกิดเป็นร่างกายใหม่ขึ้นมาร่างกายใหม่นั้นจะเดินไปในที่ทุกผลทุกแห่งบางทีก็ไปพบเทวดาบางทีก็ไปพบผีบางทีพบพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์แล้วแต่นิมิตภาพมันจะปรุงให้เป็นไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นความรู้สึกก็รู้สึกว่าเรานี่เดินไปเที่ยวไปดูนรกไปดูสวรรค์ได้ไปคุยกับเทวดาคุยกับยมพระบาลนอกจากจะรู้กำหนดวันตายของตัวเองแล้วยังครบเอากำหนดวันตายของเพื่อนสูงมาด้วยอุตส่าห์มาเล่าให้หมู่ฟังนี่มันเป็นไปได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพันเอกพิเศษสนอที่ตายไปสองครั้งสองคราแล้วนำเรื่องมาเล่าให้หมู่ฟังก็เช่นเดียวกันกับผู้เข้าสมาธิภาวนาแล้วจิตส่งกระแสออกไปนอกไปรู้เห็นในที่ต่างๆก็จดจำไว้แล้วก็มาเล่าให้หมู่ฟังได้ที่เรามองเห็นได้ชัดๆในปัจจุบันนี้ความเป็นไปของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนำคนไปฝึกมโนมยิทธิดูนรกดูสวรรค์ก็มีลักษณะความเป็นไปแบบเดียวกันกับเรื่องของพันเอกพิเศษสนองผู้ผู้นั่งดูนรกดูสวรรค์มโนมยิทธิเนี่ยไปดูนรกได้ไปดูสวรรค์ได้ไปติดต่อกับวิญญาณในโลกอื่นได้ตัวญาติตายายของใครตายลงไปแล้วไปอยู่สุขทุกข์อย่างไรไปติดต่อเชิญมาคุยกันได้นี่คือสิ่งที่เป็นไปได้คนตายโดยบังเอิญสลบไปแล้วก็ฟื้นในขณะที่สลบไปอยู่นั่นก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆเหมือนกับที่เราเดินๆไปเที่ยวเมืองโน้นเมืองนี้อย่างนั้นแหละทีนี้คนที่อยู่ในสมาธินั่งสมาธิก็จิตสงบเคลิ้มๆลงไปสว่างขึ้นมาแต่แสงจิตส่งออกไปข้างนอกก็ไปเที่ยวดูโน้นดูนี่เหมือนกับคนตายสลบแล้วไปเที่ยวในที่ต่างๆเหมือนกันอันนี้เรียกว่ามันเป็นสภาพจิตที่ถอดร่างออกไปจากร่างกายเดิมบางท่านบอกว่ามันเกิดเป็นกายทิพย์ขึ้นมาทิ้งกายเดิมแล้วเกิดเป็นกายทิพย์กายทิพย์สามารถไปเที่ยวในที่ต่างๆได้จะไปนั่งเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนอังกฤษอเมริกาต่างประเทศเทศออสเตรเลียไปไหนได้ทั้งนั้นในเมื่อถอดร่างออกไปแล้วอย่าโจมผู้ฟังเคยเห็นผีเดินมาหรือเปล่าข้อสังเกตร่างกายคนกับร่างกายผีนี่มันต่างกันแต่รูปทรงมันเหมือนกันแต่ความหนาความบางมันคนละอย่างร่างกายของคนมันเป็นร่างกายทึบถ้ามันบังดวงไฟแล้วมองไม่ทะลุถ้าบังดวงไฟแล้วจะมองไม่เห็นดวงไฟเห็นแต่กายดำมืดอยู่แต่ถ้าร่างกายผีมันไปบังดวงไฟเราจะมองทะลุเห็นดวงไฟนี่ข้อสังเกตมันเป็นอย่างนี้บางทีไปภาวนาอยู่ในป่าในดงเอ้าเห็นเพื่อนสูงเดินมาก็จะเข้าใจว่าผีปู่ผีพาปู่เขามาหลอกมาหลอนอะไรทำนองนั้นถ้ามองดูร่างทึบๆดำๆไม่ทะลุแล้วก็ไม่ใช่ร่างผีแต่ถ้ามองทะลุแล้วเป็นร่างผีนี่ข้อสังเกตมันเป็นอย่างนี้
อาตมาเคยเห็นมาแล้วนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเอาละท่านบรรยายมารยาธรรมก็รู้สึกว่าจะออกนอกลู่นอกทางเพราะกลอนมันพาไป แต่จะด้วยประการใดก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการทำสมาธิทั้งนั้นจุดประสงค์ของการทำสมาธิการภาวนานี่เพื่อให้จิตของเราโลเห็นเป็นไปเช่นนั้นหรือว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่โลเห็นเป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากการภาวนาผู้ที่ทำสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางผ่านของจิตแม้เราทำสมาธิลงไปแล้วเมื่อจิตสงบสว่างลงไปสิ่งเหล่านี้ไม่อยากจะรู้มันก็รู้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมดาไม่อยากจะเห็นมันก็เห็นเพราะเป็นเรื่องของธรรมดาแต่ผู้ที่ภาวนาทำสมาธิไปจนกระทั่งจิตคล่องตัวแล้วสมาธิมีพลังสติเกิดกล้าภาวนาแล้วทีหลังนิมิตจะไม่ค่อยเกิดแต่จิตของเราจะสงบเข้าไปรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวถ้าในขณะใดที่ตายยังปรากฏอยู่จิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะไปท่องเที่ยวอยู่ในกายกำหนดรู้อยู่ในกายแล้วมีความรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นจิตสามารถกำหนดรู้ได้โดยอัตโนมัติทุกข์เกิดที่ตายสุขเกิดที่ตายไม่สุขไม่ทุกข์เกิดที่ตายตายเป็นแดนเกิดถ้าตายไม่มีสุขทุกข์ไม่มีอยู่ในสุขอันบังเกิดแต่สมาธิปีติและความสุขเกิดจากการทำบำเพ็ญสมาธิก็เกิดผู้ตายเหมือนกันลองสังเกตดูถ้าเราภาวนาแล้วปีติมันบังเกิดขึ้นตัวโยกขนหัวลุกหัวพองมีจิตใจลิงโลดมีกายเบาใจเบากายสงบใจสงบเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศอาการเช่นนั้นปรากฏอยู่ในขณะที่เรารู้สึกว่ามีกายแต่ถ้ากายดับหายไปจากความรู้สึกแล้วอาการเหล่านั้นก็หายวิตกวิจารตีจิตสุขก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาจิตเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่จิตไม่มีสองที่ว่าไม่มีสองเพราะกายไม่มีจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิขั้นละเอียดแล้วกายไม่มีมีแต่จิตสงบสว่างสบายอยู่เหมือนดวงไฟที่ลอยอยู่หรือเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือโลกฉะนั้นร่างกายตนตัวไม่มีแล้วทีนี้ในขณะนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นอัปปนาจิตแล้วก็เป็นสมถะกรรมฐานถ้าจะว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานว่าโดยจิตก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิเป็นความสงบของจิตอันเป็นเบื้องต้นเรียกว่าสมาธิเบื้องต้นทีนี้สมาธิเบื้องต้นนี่แหละผู้ภาวนามาฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำให้คล่องทำให้ชำนิชำนาญแล้วสมาธิที่มันอยู่ในวงแคบๆสงบรู้อยู่ที่จิตนี่มันจะค่อยขยายวงกว้างออกไปจิตสงบแบบนี้เป็นจิตสมถะเป็นสมาธิขั้นสมถะกรรมฐานส่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี่เขากลัวกันนักกลัวกันหนากลัวว่าจิตจะไปติดสมถะท่านผู้ฟังทั้งหลายนักภาวนาทั้งหลายเคยกลัวไหมว่าจิตจะไปติดอยู่ที่สมถะเรากำลังเริ่มจะปฏิบัติกำลังเริ่มภาวนาเพื่อให้จิตมีสมาธิแต่เสร็จแล้วเราไปกลัวไปกลัวว่าจิตมันจะไปติดสมถะแล้วเมื่อไหร่จิตมันจะส
สงบเป็นสมาธิได้สักทีมันจะไม่เป็นในทำนองที่ว่าเราทำมาค้าขายอยากจะเป็นเศรษฐีพอลงมือทำงานแล้วกลัวว่าเราจะเป็นเศรษฐีเลยหยุดทำงานเมื่อไหร่เราจะได้เป็นเศรษฐีกันสักทีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องกลัวสมาธิเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องการสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดสติปัญญาเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดพลังทางสติสัมปชัญญะทำให้จิตมั่นคงเป็นที่รวมของจิตโดยปกติแล้วจิตของเรามันแส่สายอยู่รอบทิศเมื่อสามารถทำจิตให้สงบมารวมอยู่ในสมาธิเป็นจุดหนึ่งแม้เพียง5นาที10นาทีเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีจะไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้าจิตสงบได้แล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองแม้ว่าปัญญาจะไม่เกิดในขณะที่จิตสงบนิ่งก็อย่าไปตกใจเมื่อเราออกจากความนิ่งมาแล้วสมาธิสติปัญญาของเรามันจะมาอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันจะได้ประโยชน์ในตอนนี้ตอนที่เข้าไปนิ่งอยู่เฉยๆก็เปรียบเหมือนกันกับการนอนหลับการนอนหลับท่านได้อะไรดีขึ้นธรรมชาติของร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเมื่อนอนหลับแล้วร่างกายก็ได้พักผ่อนในเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างพอสมควรได้เต็มที่ตามที่ต้องการก็ทำให้เกิดกำลังกายในเมื่อเกิดกำลังกายร่างกายสมบูรณ์สุขภาพจิตมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จิตเข้าไปสงบอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาแม้ว่ายังจะไม่เกิดปัญญาความรู้ใดๆก็ตามร่างกายของเราก็ได้พักผ่อนจิตของเราก็ได้พักผ่อนได้พักผ่อนแล้วมันก็ทำให้เกิดพลังงานในเมื่อเกิดพลังงานแล้วกายก็แข็งแรงจิตก็เข้มแข็งในขณะที่เราทำงานทำการความแน่วแน่ของจิตของสติมันจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นแม้ว่าในขณะที่จิตนิ่งรู้อยู่ที่จิตนั้นมันไม่เกิดความรู้อะไรก็ตามจะไปตกใจขอให้มันนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวซึ่งเรียกว่าสมถะหรืออัปปนาสมาธิเป็นชั่วโมงเป็นปีก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะแต่เมื่อลืมตาออกมาแล้วจะมองเห็นประโยชน์ของมันได้ทันทีอีกอย่างหนึ่งมีผู้กล่าวว่าสมาธิขั้นสมถะสมถะกรรมฐานไม่เกิดความรู้ความรู้มันไม่เกิดขึ้นจริงความรู้มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีสิ่งรู้ล่ะเช่นอย่างเวลาท่านเพ่งอสุภกรรมฐานพอจิตมองเห็นกระดูกโครงกระดูกเอ้าถ้าใครเคยทำกรรมฐานมองเห็นนิมิตเห็นโครงกระดูกในขณะที่ท่านมองเห็นโครงกระดูกนั่นจิตของท่านว่าเรียกว่านี่โครงกระดูกหรือเปล่าอาตมาเข้าใจว่ามันไม่เรียกมันแต่เพียงเห็นอยู่รู้อยู่เท่านั้นทีนี้สมาธิขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธินี่มันยังมีเหนือสมถะยังมีเหนือสมถะขึ้นไปอีกสมถะที่เหนือสมถะท่านเรียกว่าโคตรภูฌานหรือโคตรภูฌานมันเกิดกับภูมิจิตของผู้ที่พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างจนแตกฉานชำนิคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วทำให้จิตสงบเป็นสมาธิขั้นอัปปนาไปสู่จุดว่างไม่มีอะไรทีนี้เมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในจุดว่างไม่มีอะไรนานพอสมควรปัญญามันผุดโผล่ขึ้นมาปัญญาอันนี้มันจะเป็นปัญญาขั้นโลกุตระ
จิตจะไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วมองเห็นโลกทุกส่วนเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงลงมายังโลกให้เกิดความสว่างไสวและกระทบต้นไม้ภูเขาเหล่ากาสัตว์บุคคลอะไรต่างๆทั่วไปหมดข้ออุปมาอุปไมยอันนี้ฉันใดในเมื่อจิตของผู้ที่ผ่านสมถะสมาธิขึ้นไปอยู่เหนือสมถะอีกขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าโคตรภูฌานหรือโคตรภูฌานจิตตรงนี้สามารถที่จะส่งกระแสมามองดูโลกได้ทั่วท้วนแล้วแต่พลังจิตถ้าเป็นพลังจิตของพระพุทธเจ้านี่เข้าใจว่ารัศมีแห่งความสว่างไสวแห่งจิตของพระองค์ท่านจะแผ่คลุมโลกโดยไม่มีส่วนมืดปิดบังแต่วิสัยของอริยะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่บางทีก็มองเห็นบางส่วนบางซีกเท่านั้นไม่แผ่คลุมไปถึงทั่วโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภูมิแห่งพระสาวกจึงแคบกว่าพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้านี่รู้รอบโลกโลกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อจิตของพระองค์ไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแผ่นดินโพต้นไม้ภูเขาเหล่ากาก็มองเห็นหมดสัตว์ทุกชนิดมองเห็นมนุษย์ก็เห็นผีก็เห็นเปรตก็เห็นเทวดาก็เห็นหมดในเมื่อเห็นความจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปต่างๆกันพระองค์ก็สามารถมองรู้เหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะกฎของกรรมในเมื่อพระพุทธองค์รู้แจ้งในกฎของกรรมแล้วจึงมาสอนว่ากรรมัจจากรรมดาจาดากรรมโยนีกรรมบันทูกรรมปฏิสรณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษสามิกันสันติกันยานังวาปาปัตตังวาจัสดายดาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนนี่เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วดังนั้นพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วแล้วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเราจะละความชั่วกันที่ตรงไหนศีล5ที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นละลงไปไม่ต้องไปกังวลสิ่งอื่นศีล5ข้อเท่านั้นเหลือจริงขอให้มันเด็ดขาดลงไปถือให้ทำความดีพยายามปลูกฝังจิตใจให้ซึ้งให้มั่นคงในการละความชั่วดังที่กล่าวในเมื่อละความชั่วดังที่กล่าวจิตมีความมั่นคงต่อการละความชั่วจิตของเรามีแนวโน้มในการชำระตัวเองให้บริสุทธิ์สะอาดมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วเป็นพระภิกษุสงฆ์ทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำจิตทำใจให้ซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตคือความสะอาดแห่งจิตจึงได้ในคำว่าชำระจิตของตนเองให้สะอาดสัพพะปาปัสสะอากรณังตุสลสู้ปะสัมปดาสะจิตตะปริโยนาปนังเอตังบุทานะซาสนังการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตให้บริสุทธิ์นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยสตาระชนีได้บรรยายธรรมะมาพอเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงขอยุติการบรรยายธรรมลงเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ในธรรมเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพระคุณนั้นจงดลบันดาลให้ท่านเกิดมีคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี
พลังแห่งความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีหรือพลังแห่งพุทธะมีพลังแก่กล้าขึ้นจะวิ่งเข้าไปสถิตประดิษฐานทำให้จิตของท่านรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาท่านได้ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งเมื่อจิตมีรู้ตื่นเบิกบานมีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตพระพุทธเจ้ากับพระธรรมก็คืออันเดียวกันแต่ว่าโดยโบหารแล้วเป็นคนละอย่างพระพุทธเจ้าก็อันนั้นพระธรรมก็อันนั้นโยมังปัจจติโสธรรมโยธรรมังปัจจติโสมังปัจจติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเทศให้พระวัคคริฟังแล้วขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญกลางของกายอยู่แล้วท่ามกลางของกายก็คือใจในเมื่อใจอยู่ในท่ามกลางจิตเป็นสมาธิไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางสามารถแผ่รัศมีออกมารู้อวัยวะต่างๆผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ส่วนใหญ่ถ้าใครรู้เรื่องของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วจิตมันจะไปรวมรู้อยู่ที่โครงกระดูกเพราะโครงกระดูกนั่นเป็นโครงสร้างโครงสร้างซึ่งมีลักษณะแข็งแกร่งไม่ยอมสลายตัวได้ง่ายส่วนเนื้อหนังมังสังเส้นเอ็นตับไตไส้พุงอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่แข็งแกร่งเมื่อมันเกิดสลายตัวสิ่งนี้มันจะสลายตัวสาบสูญไปก่อนอื่นแกนกลางคือโครงสร้างได้แก่โครงกระดูกยังเหลืออยู่ส่วนใหญ่นักภาวนาถ้าเห็นอสุภกรรมฐานแล้วจะไปมองเห็นโครงกระดูกนั่นนานกว่าอย่างอื่นทีนี้เมื่อในเมื่อจิตของเรามารู้อยู่ที่โครงกระดูกถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่โครงกระดูกโครงกระดูกเป็นภาพนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จิตรู้อยู่ที่โครงกระดูกตลอดไปในลักษณะเช่นนี้ท่านเรียกว่าอุกขหนิมิตจิตที่ยึดเอาโครงกระดูกเป็นอุกขหนิมิตเป็นนิมิตติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นตั้งใจก็เห็นไม่ตั้งใจก็เห็นเรียกว่าอุกขหนิมิตแต่ถ้าหากว่าจิตสามารถกำหนดหมายโครงกระดูกรู้ความเปลี่ยนแปลงหรือการสลายตัวของโครงกระดูกได้เองโดยอัตโนมัติกระดูกหลุดออกจากกันหากเป็นท่อนแหลกละเอียดหายสาบสูญไปในพื้นดินแล้วก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่อันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตทีนี้ถ้าหากจิตมาสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกโครงจิตของท่านผู้นั้นกำลังก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาสมถะถ้าจิตเห็นนิมิตดูที่นิมิตเป็นภาพนิ่งถ้าจิตดูภาพนิ่งเรียกว่าสมถะถ้าจิตดูภาพที่เปลี่ยนแปลงมันจะกลายเป็นวิปัสสนาแม้จะลมหายใจเข้าหายใจออกเรากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติกำหนดดูอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเขาสามารถกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงของลมออกและลมเข้าลมหยาบลมละเอียดเมื่อจิตมากำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็กลายเป็นภูมิวิปัสสนา
ท่านคล่องใจไหมว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะวิปัสสนามันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราภาวนาแล้วจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเป็นสมถะความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะหายสงสัยข้องใจนี่คือวิปัสสนาจะไปเถียงกันให้มันลำบากทำไมล่ะ ในเมื่อสิ่งใดซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ขึ้นเป็นภูมิจิตภูมิธรรมเกิดจากการปฏิบัติสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นความสงบนิ่งมันก็เป็นกิริยาของสมาธิและเป็นกิริยาของสมถะถ้าจิตรู้ชัดว่านี่คือสมถะหรือสมาธิหายสงสัยข้องใจพอรู้จริงแล้วนี่คือวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ว่าทำจิตให้สงบนิ่งว่างขึ้นมาแล้วสว่างโปร่งขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเหลวไหลนั่นแหละโอภาสในนิพพานวิปัสสนูปกิเลสคือในการกำหนดจิตภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปสำคัญมั่นหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิเสมอไปสมาธิมันมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งสมาธิสงบนิ่งว่างนิ่งเหมือนดวงไฟที่เหมือนไฟเทียนที่อยู่ในโต๊ะลมพัดไม่ถูกมันได้แสงไฟมันก็นิ่งอันนี้เรียกว่าสมาธินิ่งทีนี้สมาธิอันหนึ่งมันไม่นิ่งจิตมันไปคิดอยู่กับเรื่องราวต่างๆแต่มันคิดด้วยอาการแห่งความสงบมีสติสัมปชัญญะตามรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตอันนี้ก็คือสมาธิในเมื่อจิตมีความคิดอยู่จะได้ชื่อว่าจิตสงบเป็นสมาธิได้อย่างไรสมมติว่าใครมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตคนเข้าด่ามารับรู้แต่จิตไม่หวั่นไหวเพราะการกระทบนั้นนิ่งสบายไม่โกรธไม่หงุดหงิดจิตสงบหรือเปล่าในเมื่อตาเรามองเห็นสิ่งต่างๆจิตไม่หวั่นไหวตามสิ่งนั้นๆเช่นอย่างเห็นเขาเดินไปวิ่งไปไม่อยากวิ่งอยากเดินกับเขาจิตของเราอยู่ในสภาพปกติแม้แต่เท้าก็ไม่ก้าวตามไปจิตสงบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำว่าจิตสงบนี่สงบอย่างไม่มีความคิดอีกอย่างหนึ่งสงบอย่างมีความคิดแต่ไม่มีความยินดียินร้ายจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมบางทีนี่อารมณ์มันว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตดวงนี้มันจะไปนิ่งสว่างสวัยอยู่นะในท่ามกลางแห่งสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าใครยังไม่เป็นก็รับฟังเอาไว้อย่าปฏิเสธพวกสิ่งในโลกนี้ที่เขาพูดกันคุยกันที่มีชื่อระบุถึงว่าสิ่งนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในเมื่อเราศึกษายังไม่ถึงอย่าไปปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องรับฟังเอาไว้แล้วพยายามพิสูจน์ให้มันรู้ข้อเท็จจริงเช่นอย่างคนที่มาถามนี่บางทีอาจจะมีคนคิดว่าการภาวนาแล้วมันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งสิ่งนั้นมาให้รู้ให้เห็นได้แต่คนเขาก็เห็นแล้วรู้แล้วยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ประมาณ2520กว่า2520 21 22อะไรทำนองเนี้ย หลวงพ่อไปอบรมพระนักศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมีพระองค์หนึ่งพอหลวงพ่อเทศแล้วก็ชอบคัดค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ที่ว่าพิจารณาเห็นโครงกระดูกนี่แหละแกก็ไปขัดแย้งว่ามันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อก็บอกว่าคุณอยากลองไหมอยากลองเหมือนกันเอาอยากลองผมจะบอกวิธีให้กำหนดติดแท่งลงที่หน้าอกกำหนดติดลอกหนังออกแล้วก็เฉือเนื้อออกนึกให้มันถึงกระดูกนึกย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทั้งยืนเดินนั่งนอนในขณะที่เรานึกอยู่นั่นมันยังไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างมันอย่าไปเสียใจแล้วก็ทำอยู่สองสามวันทีนี้พอเสร็จแล้ววันหนึ่งจะมาหาแต่เช้ามืดมาถามว่าทำไมหลวงพ่อปล่อยผีไปหลอกผมเอาแล้วสิแม้แต่ผีผมก็ไม่เคยเห็นแล้วผมจะไปปล่อยผีไปหลอกคุณได้อย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรที่บอกคุณว่าผีไปหลอกนะคือมันเป็นอย่างนี้ผมนั่งกำหนดพิจารณาจะให้มันเห็นโครงกระดูกอย่างที่หลวงพ่อว่าทำอย่างไรมันก็ไม่เห็นแต่ตกบทมันจะเห็นผมจะไปเดินจงกรมพอประนมมือที่ฐานจิตเท่านั้นพอก้าวหน้าไปปั๊บโครงกระดูกมันมาเดินนำหน้ามาสอนให้ผมเดินจงกรมผมเดินตามมันไปเวลาหันกลับมากลับถึงที่สุดตรงกลมแล้วก็เดินกลับมาเข้ามันก็ตามหน้านำหน้าผมไปอีกจนกระทั่งนึกกลัวขึ้นมาก็ขึ้นไปบนกุฏิจะไปนั่งสมาธิเพื่อให้มันหายเอาจีวรมาคลุมโปงหมดแล้วก็นั่งสมาธิกองกระดูกมันก็มานั่งสมาธิแข่งผมอยู่นั่นเนี่ยทีนี้พอนอนลงไปอ้าวมันก็มานอนด้วยเหมือนกันลงผลสุดท้ายผมนึกกลัวมากขึ้นผมก็ร้องเอะอะจนมาหลวงพ่อจะทำผมแบบนั้นแล้วมันก็หายไปแล้วก็ยังถามว่าคำว่าหลวงพ่อจะทำผมนี่เป็นคาถาได้หรือเปล่าจะถามโอ้ยเรียนมาจนจะพ่วงปริญญาไปห้อยฝาผนังกุฏิแล้วยังจะโง่ถึงขนาดนั้นเหรอนี่แหละเพราะความโง่ของเรานั่นแหละเราจึงไม่เชื่อทีนี้เราเชื่อหรือยังเชื่อหรือยังท่านบอกว่าเชื่อแล้วว่ามันเป็นไปได้ก็มันเป็นไปได้แล้วท่านจะไปปฏิเสธอย่างไรทีนี้สิ่งที่มันเป็นไปได้นั้นมันไม่ใช่ว่าโครงกระดูกมันเป็นผีมาหลอกคุณแต่จุดของคนนี่เพราะคนอยากรู้อยากเห็นมันจึงแสดงมโนภาพขึ้นมาให้คุณเห็นทำไมจึงต้องสร้างมโนภาพขึ้นมาเพราะมโนภาพมันเป็นความรู้อย่างหนึ่งเช่นเราจะอาจจะรู้ว่าในกายของเรานี่มีโครงกระดูกแต่เมื่อเราภาวนาลอกเนื้อลอกหนังออกแล้วไปเห็นโครงกระดูกเราก็รู้ว่าอ๋อในร่างกายของเรามีโครงกระดูกจริงเราก็รู้ทำเห็นทำตามความเป็นจริงนั่นคือมโนภาพแม้ว่าเราจะกำหนดดูตัวของเราจนกระทั่งเห็นว่าเราตายลงไปแล้วเน่าเปื่อยผุพังลงไปแล้วอันนั้นมันก็คือมโนภาพมโนภาพอันนี้ท่านเรียกว่านิมิตทีนี้นิมิตอันนี้ถ้านอนหลับไปท่านว่าฝันถ้านั่งสมาธิแล้วจิตมันหลับในเป็นสมาธิมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วฝันเห็นสิ่งต่างๆท่านเรียกว่านิมิตมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่บางทีมันก็รู้เป็นภาษาขึ้นมาบางทีก็รู้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาการรู้เป็นตัวเป็นตนนี่ก็คือมองเห็นความตายเห็นร่างกายคนในสัตว์ตายอยู่ข้างนอก